ดราม่าอินฟ้าใช้เท้าเขี่ยกระโปรงเพื่อนนางงามนวัดบอกเขาฉลาดใช้สมองกลายเป็นดราม่าที่หลายๆคนวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยหลังจากโลกโซเชียลก็มีการแชร์คลิปนาทีของอินฟ้าวาราหะบิ๊กแกรนด์ไทยแลนด์2022ใช้เท้าเขี่ยชายผ้าชุดราตรีของมิแกรนด์แคนโบเดีย2022โดยที่เป็นจังหวัดที่มิแกรนด์แคนโบเดียสะบัดชุดแล้วก็ชุดมากองอยู่กับพื้นตรงจุดนี้แหละที่อินฟ้ากำลังเดินมาพอดีในงานมิแกรนด์ตราบุรี2024ล่าสุดบอสนวัดอิสระกสินไร้ตอบดราม่าดังกล่าวบอกว่าผีฟ้าเขี่ยกระโปรงเป็นเรื่องปกติเขาก็ต้องเขี่ยสิกระโปรงมันขวางที่ยืนอยู่นี่นาแล้วจะให้เขาเอามือลงไปกับมันไม่ได้มันก็ดีแล้วแหละเป็นผมก็เอาขาเขี่ยนี่เอาขาเขี่ยก็ดีอยู่แล้วเขาฉลาดไงเขาใช้สมองเพราะว่าเขาเป็นผ้าสบายเป็นปีกถ้าหากก้มลงไปจับต้องก้มลงไปลึกมากผมเขี่ยประจำเลยเวลาผมไปถ่ายรูปกับนางงามชุดมันยาวผมก็ใช้ขาค่อยๆเขี่ยไม่อย่างนั้นผมก็เหยียบชุดเขามันก็ไม่ดีแล้วเหยียบชุดเขาก็ลื่นเหยียบก็สกปรกก็ต้องใช้เท้าเขี่ยอินฟ้าทำถูกต้องแล้วดีกว่าเหยียบบนชายผ้าดึงกันก็มีปัญหาอีกมันไม่มีดราม่าหรอกนะครับแหมคนเขาก็อยากจะดราม่ากันนะไปเลยเป็นผมก็ใช้ขาไม่มีอะไรเลยนะครับเรื่องพี่ฟ้ากับมิแกรนด์แคนโบเนียก็ไม่ต้องถามแล้วนะคะเรื่องมันก็ไม่เป็นเรื่องใช้ขาเขี่ยกระโปรงผิดปกติตรงไหนกันทัวลงสนั่นเลยอุ้ยทัวจะมาลงอะไร